ราสองคนไม่ประชุมกันแล้วหรอพี่ตั้งใจฟังนี่คือคำสั่งจับมือผมไว้แน่นๆห้ามปล่อยมือเด็ดขาดคิดบอสคุณนิสาไงพี่ผมขอพานิสาเข้าไปดูในบ้านพี่หน่อยนะแต่กันตามสบายนะครับเพราะผมกับพี่ลิโอเนี่ยเราเป็นนิ่งกว่าเจ้านายแล้วก็บอดี้การ์ดเราเชื่อใจกันโดยไม่ตั้งคำถามเราไว้ใจกันด้วยชีวิตจนถึงขั้นตายแทนกันได้เลยแหละมิตรภาพเพื่อนชายว่าแต่บ้านหลังนี้มันเกี่ยวกับพ่อคุณยังไงหรอฉันเคยอยู่ที่นี่ตอนเด็กๆอ่ะแต่ผู้เช่าคนเก่าเป็นฝรั่งนะครับฉันเคยอยู่ก่อนผู้เช่าที่เป็นฝรั่งไงคะแล้วตอนนี้คุณไม่ได้อยู่กับพ่อแล้วเหรอพ่อกับแม่ฉันทะเลาะกันอะแล้วก็เลิกกันฉันอยู่กับแม่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยมาครบเลยขอคุยด้วยหน่อยงั้นเดี๋ยวคุณไปรอผมในห้องก่อนนะแล้วผมตามไปนักสืบสืบเรื่องนิสาอย่างละเอียดแล้วนะคะผมบอกแล้วไงเอมผมไม่อยากให้คนนอกรู้เรื่องนี้เยอะเอมทำไม่ได้อ่ะเอมจำเป็นเพราะเราไม่พบข้อมูลอะไรเลยเหมือนเธอไม่มีตัวตนขอบคุณนะเอมผมรู้ว่าคุณเป็นห่วงแต่เรื่องนี้ให้ผมจัดการเองนะพี่เลียวผมมีเรื่องสำคัญอยากให้พี่ช่วยหน่อยนี่อะไรอ่ะแฟตไดเหรอเฮ้ย
นี่มันเป็นปากกาของบริษัทเรานี่มันเข้าไปอยู่ในเกมได้ยังไงอะบีดับเบิลยูคนที่มาทำร้ายผมวันนี้ทำตกไว้อะผมอยากรู้ว่าเราจะรู้อะไรจากปอประการนี้ได้บ้างทุกอย่างเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้ววันนี้ผมตั้งใจจะมาทานข้าวกับคุณก่อนที่จะไปที่เขต699-0110แล้วผมก็มีหน้าที่ไปร่วมอีเวนต์ไม่สามารถยกเลิกได้ก็เลยไม่ได้ทานข้าวกับคุณเลยโทรหาผมได้ถ้ามีเรื่องเร่งด่วนแล้วคุณอยากกลับบ้านดูแลตัวเองด้วยนะเดี๋ยวก่อนคือคุณจะเดินทางอ่ะคุณระวังตัวด้วยนะทำไมล่ะหรือว่าคราวนี้ผมจะเครื่องบินตกหรือว่ารถไฟตกรางเหรอไม่รู้หรอกฉันแค่ฉันเป็นห่วงคุณนะคุณไม่รู้สินะว่าครั้งนี้ผมจะตายยังไงอยู่ในนี้ฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นแหละแล้วถ้าอยู่ที่นั่นคุณจะรู้หรอใช่คุณกลัวผมตายมากเลยเหรอเอาเป็นว่าฉันเป็นอีกคนนึงที่อยากเห็นชีวิตคุณแฮปปี้เอนดิ้งก็พออ๋อแล้วอีกอย่างนะคุณก็เป็นคนไข้คนแรกที่ฉันรักษาด้วยตัวเองด้วยเป็นเกียรติมากครับคุณหมอแถมยังเป็นคนไข้คนที่สองด้วยนะยิ่งเป็นเกียรติเข้าไปกันใหญ่เลยครับดูแลตัวเองดีๆนะคะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมดูแลเขาเองไปรีบหนีไปเร็วยายเอมิลี่มันแจ้งจับพี่แล้วไอ้สาย5,000ประกาศทับอยู่แถวนี้นี่ใช่คนนั้นหรือเปล่าอ่ะขณะนี้นางสาวนิสานุญญานุรักษ์ถูกประกาศจับโดยมีมูลค่าค่าหัวสูงถึง5,000,000กุลไบใช่จริงด้วยคุณเอมิลี่เหรอคะคุณรีบกลับไปห้องก่อนครับคุณอันนี้ผมจัดการให้ครับเฮ้ยอย่างนั้นไงคุณหยุดนะคุณหยุดคุณเฮ้ยโอ๊ยยกเลิกไฟบินให้ผมด้วยอาคินไม่ได้นะอาคินนายต้องไปอีเวนต์นี้ปล่อยผมพี่อาคิน
ผมไม่สนผมจะกลับไปหานิสาเฮ้ยอคินช่วยดับช่วยดับหวานจะไม่ช่วยดับไม่ได้อะหวานจะไม่ช่วยดับไม่ได้ทำไงดีวันนี้ปล่อยผมพี่อคินอคินอคินบอสครับยังมีคนของเราอีกมากที่ต้องการบอสมากกว่านิสานะครับเดี๋ยวเรื่องนิสาเนี่ยกลับมาพวกเราแค่จัดการกันก็ได้ตอนนี้เนี่ยบอสอย่าลืมหน้าที่ของตัวเองนะครับหยุดถ้าแกไม่อยากให้เอมิลี่ตายก็ทิ้งปืนซะได้กินสเต็กอร่อยๆแบบนี้รู้สึกว่าเป็นสาวน้อยที่น่ารักแล้วก็โชคดีที่สุดในโลกเลยอคินถูกจับเป็นตัวประกันไม่ได้มาปิกนิกก็คนร้ายที่ดิคุมมาส่งมาแบบเนี้ยเลดี้น่ารักน่ารักอย่างนี้ดูแลดีๆหน่อยไม่ถูกอะครับมันต้องเป็นซีนโหดจับมัดแขนมัดขาให้กินข้าวกับช้อนถังกระสีอ่ะต้องขูดตลอดเวลาด้วยคีเช่แบบละคร30ปีที่แล้วอย่าไปบอกใครนะว่าเป็นนักเขียนรุ่นใหม่ทำไมมาคนเดียวอ่ะนี่นายทำไมชอบทำอะไรบ้าบินแบบนี้อ่ะแล้วทำไมไม่พาตำรวจแล้วก็บอดี้การ์ดมาด้วยแกมันห่วงผมเหรอถ้านายมาคนเดียวแล้วนายโดนยิงตายใครจะช่วยฉันล่ะถ้าพาคนอื่นมาด้วยฉันก็น่าจะรอดอยู่ล่ะไอ้ที่พูดกับเพื่อนรักแบบนี้แล้วเหรอเพื่อนรักเหรอเพื่อนรักที่ไหนเขาปล่อยไอ้เพื่อนถูกทิ้งไว้อยู่คนเดียวตอนที่มีกราดยิงที่ตัวช้ำเก่งจริงเลยก็มันน่ากลัวมากเลยนะทีนนายบอกว่าฉันถูกทิ้งไว้อยู่คนเดียวอ่ะไอ้ช้อนเรียกฉันว่าสอสอช้อนแกต้องการอะไรแกคิดว่าทำให้เสียหน้าขนาดนั้นฉันจะปล่อยไปได้ง่ายๆอย่างนั้นเอเมลี่อยู่ที่ไหนแกจับตัวเธอไปไว้ที่ไหนก่อนแกจะห่วงคนอื่นห่วงตัวแกเองก่อนดีกว่าไหมแกปล่อยเอมนะเว้ยเธอไม่รู้เรื่องอะไรถ้าแกแค้นมากเนี่ยก็มาลงที่ฉันสิวะแม่นี่แกนี่เป็นพระเอกมากกว่าไอ้คลินิกนะเนี่ยแต่เสียดายว่ะที่แกเป็นได้แค่เพื่อนซะพระเอกเอกมึงค้างวะคำว่าพระเอกกับเพื่อนพระเอกมันเป็นคำต้องห้ามใส่ไปแล้วเครื่องมันก็จะแฮงนักเขียนน่ะเขาใช้สมองนำนิ้วเนาะแล้วเมื่อไหร่มันจะต่อได้เนี่ยเดี๋ยวเช็คให้นะครับบอสดูแล้วคงอีกสักพักใหญ่ๆอ่ะถ้าบอสจะรอไม่ไหวเนี่ยกลับบ้านไปก่อนก็ได้นะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมายืนแก้ผ้าอะไรตรงนี้วะเนี่ยอ้าวนี่มันไอบริการของอคินนี่ก็มาทำอะไรที่นี่ฉันก็ไม่เข้าใจว่าแกจับฉันมาทำไม
ฉันเดี๋ยวฉันจับมันมาเหรอเออช่างมันเถอะแกมาอยู่ที่นี่ก็ดีแล้วฉันอยากถามแกเรื่องไออาคินตัวจริงกับอาคินตัวปลอมแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยที่ชอบช่วยอาคินหนีตำรวจถ้าแกอยากรู้มากเนี่ยแกก็ปล่อยเอ็มก่อนสิวะเอ็มไหนก็เอมิลี่ที่แกจับตัวไปไงเอมิลี่ที่เราจับตัวไปอ๋อไอ้เลขาปากก้าคนนั้นฉันจับพี่เดียวเป็นอะไรหรือเปล่าพี่อคินมาแล้วอย่างนั้นเหรอสงสัยต้องแก้โหวตใหม่เพราะลีโอคงเรียกกระแสได้ไม่เท่าอคินจริงไหมแก้โหวตใหม่เป็น 1. ให้อคินรอด 2. ให้อคินตายอคินแกนี่ยังใจกล้าเหมือนเดิมแต่คุณนังหาที่ไม่เหมือนเดิมคุณจับคนผมเอาไว้ที่นี่แต่มึงทรมานเขาขนาดทำแบบนี้มึงโง่มากเลยนี่แกพูดถึงใครวะไม่สมกับเป็นสอสอชอนที่ผมรู้จักเลยเพิ่งพ้นมณฑินมาแท้ๆแทนที่จะระวังตัวเองกลับมาก่อนเรื่องโง่ๆแบบนี้อีกคิดได้แค่นี้จริงๆแต่หนึ่งสอสอชื่อดังแต่กลับจับคนมาเป็นตัวประกันทำร้ายร่างกายใครเมื่อถ่ายคลิปเขาเก็บไว้ไร้ความคิดเหมือนจะโตนะแต่ความคิดยังเป็นแค่เด็กนี่แกด่าใครวะหยุดเลยนะเว้ยพ่อแม่ยังไม่เคยด่าขนาดนี้เลยเดี๋ยวพัดเอาแล้วหัวร้อนจะหลุดเลยอย่าอินเกินไปสิครับใช้ไอเทมตอร์ปิโดโฟตอนระเบิดหัวแม่งเลยโอ้เฮ้ยไม่มันค้างหรอวะไอเทมมันเป็นคำต้องห้ามใส่ไปมันก็แฮงคู่มืออ่านบ้างปะเนี่ยฮะทำงานเนี่ยอ่านไหมคู่มืออ่ะคิดถึงเจ๊อลินเลยเจ๊เขาอ่ะคงไม่พลาดอะไรง่วงๆเลยครับเงียบไปเลยโดนอะไรมาวะเนี่ยอาคินนี่แกกล้าบุกมาถึงที่นี่เลยนี่แกต้องการอะไรนี่แกพูดบ้าอะไรของแกวะแกเป็นคนเรียกอาคินมาเองไม่ใช่เหรอฉันเรียกมันมาช่างเถอะจะมาที่นี่ก็ดีแล้วฉันจะได้จัดการให้เรียบร้อยฉันมีเรื่องอยากถามแกเรื่องของนางฟ้าแคร์นะนางฟ้าแคร์อันนี้ฉันไม่ได้เป็นคนตั้งฉายานะทุกครั้งที่แกเดือดร้อนหรือมีปัญหานางฟ้าแคร์จะต้องออกมาช่วยแกทุกสนใจเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอนี่ๆๆนายเคยดูเรื่องนี้มั้ยนี่ๆๆ
เฮ้ยเรื่องนี้สนุกมากนะเออพี่ลิโอผมมีเรื่องอยากจะถามพี่หน่อยอะว่าพี่จำวันที่ผมไปขอให้พี่เป็นบอดี้การ์ดได้ไหมจำได้สิตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าพี่เป็นใครมาจากไหนผมแค่อยากได้ใครสักคนที่ช่วยให้ผมเก่งขึ้นแล้วก็ปกป้องตัวเองได้ใช่นายเคยบอกฉันแบบนั้นแต่ผมก็ไม่เคยถามถึงอดีตของพี่เลยจริงๆสักครั้งพี่จำสมัยประถมที่พี่ถูกเพื่อนผลักตกจากบันไดได้หรือเปล่าครับจำได้สินั่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ฉันอยากเข้มแข็งขึ้นนะแล้วพี่จำได้หรือเปล่าว่าใครที่เป็นคนผลักก็เพื่อนที่เรียนห้องเดียวกันนี่แหละเขาชื่ออะไรพี่มันนานมาแล้วอ่ะฉันจำไม่ได้หรอกแปลกนะปกติคนเราเวลามีเรื่องฝังใจอะไรขนาดเป็นเรื่องที่เป็นแรงผลักดันในชีวิตที่ผลักให้ชีวิตเราก้าวต่อไปเราน่าจะจำรายละเอียดพวกนั้นได้ดีแต่นี่พี่กลับจำไม่ได้เลยว่าใครที่เป็นคนผลักพี่เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันก็จริงนะแต่ก็ใช่ว่าทุกๆเรื่องเราอยากจะจำมันนะยังมีแม่ไหมมีสิคุณแล้วแม่คุณชื่ออะไรแม่ผมชื่อเลยไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับแม่ของคุณหรอกพี่จำไม่ได้หรือว่าพี่ไม่มีความทรงจำกันแน่นี่นายหมายความว่าไงอ่ะแล้วถ้าอย่างนั้นพี่เรียนจบจากที่ไหนมาก็โรงเรียนสักแห่งนอกเซ็นเตอร์โซนแหละสักแห่งไม่มีชื่อเหรอพี่มีนะแต่ฉันก็จำไม่ได้แต่พี่ไม่รู้สึกแปลกหรอที่จำโรงเรียนพี่ไม่ได้อะชีวิตที่ผ่านมาของฉันเนี่ยมันไม่ค่อยน่าจดจำเท่าไหร่หรอกจนฉันได้มาเจอนายนี่แหละแล้วพี่มีเป้าหมายในชีวิตบ้างหรือเปล่าอ่ะก็เหมือนกับของนายไงที่อยากตามหาตัวคนร้ายที่ฆ่าพ่อนายเป้าหมายของฉันเนี่ยก็คือการที่ฉันได้ปกป้องนายฟังนะชีวิตที่ผ่านมาของฉันเนี่ยมันค่อนข้างไร้จุดหมายจนฉันได้มาเจอนายนี่แหละฉันก็รู้เลยว่าฉันเกิดมาเพื่อปกป้องนายอย่างสุดความสามารถแค่นี้ฉันก็มีความสุขมากแล้วส่วนเรื่องอื่นเนี่ยฉันไม่เก็บมาคิดให้หนักสมองหรอกฉันว่าเธอควรเอาไปให้บอสเองนะเอ็มบอกเขาแล้วว่าเอ็มซาลาออกแล้วเอ็มก็ไม่อยากเจอหน้าเขานี่เอ็มเธอควรจะแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวให้ออกสิเอ็มคงไม่มืออาชีพมากพอละมั้ง
อีกอย่างเอมไม่ค่อยอยากเจอหน้าผู้หญิงคนนั้นนะแต่ตอนนี้คุณนิสาเขาก็หายตัวไปแล้วนะเธอเองก็รู้ไม่ใช่หรอนิสาเขาสำคัญสำหรับอคินขนาดนั้นเดี๋ยวเขาก็หากันเจอแหละไม่เหมือนเอมไม่เหมือนยังไงหรอจริงๆเอมก็สำคัญสำหรับผมนะแค่มันสำคัญไม่เหมือนกันไงยังไงหรอคะเอมสำคัญยังไงบอกมาสิคะว่าเอมสำคัญยังไงหรือว่าเคยสำคัญยังไงนู่นสินะทำไมเราถึงตอบเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีอะไรแล้วเอ็มขอตัวนะคะเอ็มมีสัมภาษณ์งานเดี๋ยวจะไม่ทันแต่ว่าผมไม่เคยเห็นใครที่ทำงานเก่งเท่าเอ็มมาก่อนเลยนะนี่ผมจะให้โอกาสเอ็มกลับมาทำงานผมต้องไปขอโทษเอ็มอีกครับพ่ออาคินคนเก่งเรื่องถูกผิดเนี่ยฉันว่ามันใช้กับผู้หญิงไม่ได้หรอกนะครับเอาเป็นว่าที่ผ่านมาผมขอโทษแล้วกันนะที่ทำให้เอ็มไม่พอใจแต่ตอนนี้ผมต้องการเอ็มจริงอคินไม่ได้ต้องการเอ็มหรอกค่ะแต่สำนักงานข่าวเกือบ20แห่งแล้วก็นิตยสารชั้นนำทั่วประเทศตั้งหากที่ต้องการเอ็มสวัสดีค่ะประเด็นเรื่องนิสาหายตัวไปนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเอ็มจะจัดแถลงข่าวแล้วก็จะเชิญทุกคนมานะคะเห็นไหมฉันบอกแล้วนี่นายมีเรื่องอะไรไม่สบายใจอีกป่ะเปล่าหรอกพี่ผมแค่รู้สึกว่านอกจากตามหาฆาตกรที่ฆ่าพ่อผมแล้วผมก็ไม่เหลือเหตุผลอื่นอีกเลยที่จะใช้ชีวิตแล้วแบบนี้พี่จะให้ผมมีความสุขได้ยังไงไม่หรอกนะฉันว่าเป้าหมายของนายเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าของพวกฉันนะการที่นายตามหาตัวฆาตกรที่ฆ่าพ่อของนายเนี่ยก็เพื่อให้คนรอบข้างของนายปลอดภัยจริงๆฉันเคยสงสัยนะว่าทำไมนายถึงยิ้มได้ทั้งที่ผ่านเรื่องราวมากมายมาขนาดนี้แต่ฉันว่าตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วยังไงล่ะพี่ก็ขนาดฉันดูแลนายแค่คนเดียวเนี่ยแล้วทุกวันนี้นายปลอดภัยเนี่ยฉันยังมีความสุขมากขนาดนี้แหละแล้วถ้าเป็นนายอ่ะการที่นายปกป้องคนทั้งเมืองนี้แล้วคนทั้งเมืองนี้ยังปลอดภัยอยู่เนี่ยฉันว่านายต้องมีความสุขมากแน่ๆแล้วไปไหนกันหมดล่ะใครคะคนที่เอ็มบอกว่าจะมาประชุมกับผมไงก็เรามาประชุมกัน3คนไงคะคุณคีตันคุณไซมอนแล้วก็ผู้อำนวยการฝ่ายอื่นๆที่เอ็มบอกว่าจะมารอประชุมกับผมไงนี่เรามีผู้อำนวยการชื่อแบบนั้นด้วยเหรอคะ
ดีการ์ดที่มากับพี่หายไปไหนใครครับบริการสองคนที่ตามมาไงพี่โอเคแต่เรามากันแค่สามคนนะคินนายเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยนี่พี่ไม่เห็นใครเลยเหรอเอ็มค่ะเอด้าแล้วลิซ่ากับเจนนี่อะใครคะคนมีประชุมกันต่อนะอาคินนี่นายรีบไปไหนเนี่ยนี่ไม่เห็นกระเป๋ากาแฟกันหรอทำไมอ่ะก็กระเป๋ากาแฟไงแต่มันลอยอยู่นะแล้วมันแปลกตรงไหนหรานายดูแปลกๆนะวันนี้เอ็มคิริโออยู่ใกล้ๆผมไว้เอ็มคือใครเหรอเอ็มเอ็มเอ็มอาคินนายเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรบอกฉันได้นะอาคินเราสองคนไม่ไปชุมกันแล้วหรอพี่ตั้งใจฟังผมนะนี่คือคำสั่งจับมือผมไว้แน่นห้ามปล่อยมือเด็ดขาดผมมีของดีไว้เฮ้ยอะไรวะโอ้โหสุดยอดเฮ้ยเล่นเครื่องหน่อยพันแน่ชอบเล่นเครื่องนี่หว่าโอ้โห
อะไรวะใครวะใครวะเฮ้ยแมนแมงเลยเปล่าแมงมาอีกไหนวะเนี่ยเก๋าหนวกหูอ่ะอ้าวเฮ้ยผู้หญิงสวยดิวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้ป้ามือเปล่าสู้ไหวเหรอวะโหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่มีอาวุธว่ะเฮ้ยไม่มีอาวุธว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเฮ้ยเฮ้ยไปบุกมันบุกลุยยักษ์ยับเฮ้ยลูกกระที่ยักษ์ยับผมขอจับคุณยักษ์ยับพวกคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดอคินพี่ลิโอถึงผมจะเรียกพี่ว่าพี่เนี่ยแต่ผมก็อยากให้พี่เรียกผมว่าบอสนะครับครับบอสเรื่องที่บอสพูดในที่ประชุมเนี่ยบอสหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆอ่ะทำไมหรือว่าพี่ไม่อยากทำก็ไม่เชิงถึงแม้ว่าพวกคนเลวมันสมควรตายก็ตามเนี่ยแต่การที่เราทำแบบนี้เนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากสารเตี้ยเรื่องแบบนี้มันเซนซิทีฟมากนะครับพี่นี่มันใจอ่อนจริงๆเลยเนี่ยผมจะบอกอะไรพี่ให้พี่ระลึกภาพตามผมให้ดีหน่อยถ้าเกิดว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันรังแกเด็กหรือว่ามันทำร้ายผู้หญิงหรือแม้กระทั่งตบคนแก่ต่อหน้าพี่พี่จะยืนดูเฉยๆได้หรอก็ไม่ได้ถูกต้องถ้าพี่รู้สึกแบบนี้ก็แสดงว่าเราสองคนมีอุดมการณ์เดียวกันอย่าใจอ่อนไปหน่อยเลยพี่ชายไปผมว่าบอสเนี่ยน่าจะเหนื่อยมาทั้งคืนแล้วนะครับคืนนี้เนี่ยเราไปอาบน้ำด้วยกันดีไหมครับเฮ้ยผมมีบัตร VIP ด้วยเฮ้ยพูดได้ดีเบอร์เมมเบอร์อาบนะต๋อมแต๋มต๋อมแต๋มพี่ดิ๊กฉันจะให้แกไปเขียนบทให้สายยางรถดับเพลิงจะได้สงบสติอารมณ์ลงบ้างแล้วนีโอครับปล่อยออโต้เพลย์ไปเลยอิมพอไว้เก่งอยู่แล้วทยอยพนักงานทุกคนลงมาจากตึกครบทุกคนแล้วนะคะ
้าวบอสผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าที่นี่พวกเราจัดการเองได้บอสจะเอาตัวเองมาอันตรายแบบนี้ทำไมบอสคะคือพนักงานที่เจ็บหนักอะค่ะเอมก็ส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วค่ะใครที่เจ็บสาหัสเนี่ยให้ลาพักรักษาตัวบริษัทจะจ่ายเงินเต็มจำนวนส่วนในตึกนี้เนี่ยให้ปิดโดยไม่มีกำหนดจนกว่าจะรู้ว่ามันจะไม่เกิดเหตุแน่นอนบอสคะคือตอนนี้เอฟต้องย้ายพนักงานทุกฝ่ายไปตึกใหม่แล้วก็ตอนนี้บริษัทเรามีตึกว่างอยู่3ตึกบอสว่าจะย้ายไปตึกไหนดีคะเอฟจัดการได้เลยตามใจเอฟโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยบอสก็เหนื่อยมาทั้งคืนแล้วผมพากลับบ้านดีกว่าบอสจะได้พักผ่อนพี่แต่ผมเนี่ยอยากพักผ่อนอีกแบบมากกว่าไปไหนอะคินฉันเข้าใจเธอนะที่เธอเรียกฉันว่าคินเนี่ยแต่ถ้าเธอไม่สะดวกที่จะเรียกฉันว่าบอสก็ให้เรียกฉันว่าเดอะซันเพราะว่าฉันคือเดอะซันแสงสว่างแห่งความยุติธรรมยังจำบ้านของผมได้ไหมช่วยพาผมไปทีฉันว่าคุณไปโรงพยาบาลดีกว่าไหมแผลนี่มันไม่เป็นไรแผลแค่นี้เองคุณก็เป็นหมอไม่ใช่เหรอ
เห็นหน้าเขาไหมพูดอะไรอ่ะฮะพี่ไม่ได้เมื่อกี้ตอนสู้กันผมก็ชากภาพคุณหน้าเขาออกแต่ผมก็เห็นหน้าพวกคุณรักกันจะตายมีแต่ภาพเพื่อนชายไม่ใช่หรอเพราะผมกับพี่ลีโอเนี่ยเราเป็นมากกว่าเจ้านายและก็บริการเราเชื่อใจกันโดยไม่ตั้งคำถามแล้วเราก็ไว้ใจกันด้วยชีวิตจนถึงขั้นตายแทนกันได้เลยล่ะไหนว่าพวกคุณตายแทนกันได้ไงแล้วทำไมคุณถึงสงสัยเขายิ่งถ้าคุณรู้ว่าผมไม่มีวันทำร้ายอากินได้คุณก็ยิ่งต้องเชื่อที่ผมพูดคุณนิสาคนที่คุมหน้าเมื่อกี้เนี่ยคืออากินอยากรู้ความจริงใช่ไหมนี่ความจริงที่ทุกอยากรู้อะเอ็มแกทำอะไรเอ็มสมิธออนอาคินนี่ไม่เป็นไรเลยเอ็มพี่เลียวตามรถพยาบาลด่วนเลยพี่เลียวเขาอยากจะบอกว่ามึงอ่ะคือตัวปลอมมึงคือคนที่มาทีหลังมึงคือพระเอกตัวสำรองตัวสำรอง
พี่นิสาพี่จะทำอะไรอ่ะสวิตออนอคีระวังแล้วแกจุดระเบิดที่นี่ได้เลยเดี๋ยวเราต้องไปเจอใครต่อนะครับพี่เดี๋ยวเรามีไปดูพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเครื่องดื่มผสมเวทโปรตีนใครล่ะพี่ได้ยินว่าภูเขาวรพจน์นักแสดงดาวรุ่งมานะคนนี้นี่เขามีเสน่ห์เลยนะพี่แต่ผมได้ยินมาว่าในกองถ่ายเนี่ยเขาก็เจ้าชู้ไม่เบาเลยนะเหมือนเขาจะมีข่าวกับนักแสดงสาวชื่อว่าเมโกะชลิการเนตรจุ้ยด้วยพี่เคยได้ยินมาบ้างไหมบ้าฉันได้ยินว่าเขาเป็นคนดีนะเว้ยไอ้นี่นายไปพูดอย่างนี้ให้คนอื่นเขาได้ยินไม่ได้นะนายตายได้เลยนะคินฉันก็ช่วยนายไม่ได้นะเฮ้ยมัวพูดอะไรกันอยู่วะเมื่อไรจะขึ้นรถสักทีเดอะซันพร้อมใช่ไหมWhat? นายเป็นไรเนี่ยคนไปไหนหมดอ่ะปกติแถวนี้คนเยอะแล้วก็มีรถจอดเต็มไปหมดเลยมันแปลกนะพี่มันก็จริงของนายนะอะไรของแกแกไม่อยากได้ชีวิตคืนมาเหรอแกอยากเป็นคนไม่มีตัวตนใช่ไหมไม่อยากแต่มันต้องไม่ใช่ด้วยวิธีนี้งั้นยืนอยู่เฉยๆไม่เขาไม่ยังไงถ้านายจะไม่จุดระเบิดฉันก็มีสิทธิ์ที่จะจุดระเบิดที่นี่ได้ที่ฉันอยากให้นายกดเพราะฉันคิดว่านายจะกล้ากว่านี้ไม่ขึ้นเอ๊ะคุณเป็นใครคะแม่โอ๊ยโอ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรฉันเป็นหมอฉันเป็นหมอค่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรฉันเป็นหมอจะทำนะไม่ขึ้นระเบิดไปเลยได้ค่ะฉันบอกให้แกหยุดพี่โลเรียกรถพยาบาลด่วนเลยค่ะเร็วสิคะคนที่ตกอยู่อันตรายอาจจะเป็นอาคินก็ได้นะค่ะนี่เหรอเป็นอะไรหรือเปล่าพี่ฉันไม่เป็นไรหรอกWhat?
แต่นายเจ็บมากไหมเนี่ยผมไม่เป็นไรพี่ไม่ได้ยังไงมันยืนอยู่ห่างจากระเบิดขนาดนั้นมันจะบาดเจ็บเท่ากับคิงได้ยังไงเจ็บตรงไหนอีกมะสกอตก็บอกแล้วไงว่าเดี๋ยวมันจะโดนคนอื่นทำงานใหญ่ต้องเสียสละบ้างเกือบเละแล้วอ่ะใครเป็นคนทำอ่ะโคตรใจร้ายเลยอ่ะมันเป็นสตอรี่ใหม่เรียกกระแสเกมอ่ะเหมือนผมเห็นอาคิน2คนเลยนะครับนี่ก็สตอรี่ใหม่เหรอครับใช่อาคินเฮ้ยอาคินคุณเป็นใครจะทำอะไรคุณอย่าเพิ่งขยับตัวแรงเผื่อมีส่วนไหนของคุณหักเฮ้ยนั่นมันหญิงชุดครีมนี่น่ากลัวคุณไปดูลูกน้องผมก่อนเถอะคุณไปดูลูกน้องผมก่อนได้ไหมอุ้ยหายไปตั้งนานนึกว่าจะไม่มาแล้วผมเลยขีดจัดเลยอะแต่อย่าลืมนะว่าคินถูกรีเซ็ตไปแล้วเขาจำนิสาไม่ได้หรอกอย่าเพิ่งขยับตัวเยอะสก๊อตคุณสก๊อตคุณหมอผมฝากก่อนนะน่าจะเป็นบาดแผลภายนอกส่วนใหญ่แต่เขาต้องรีบไปโรงพยาบาลขอโทษที่เสียงดังใส่นะคุณรู้จักกันหรือเปล่าคุณใครจะไม่รู้จักคุณบ้างอ่ะอาคินคุณเป็นใครคุณเป็นหมอที่นี่เหรอเพื่อตัวปวดเดี๋ยวฉันเต้นมกจะเกมให้มันทำอะไรเนี่ยไปเพ่งเดนนี่เสียออกจากเกมเดี๋ยวนี้เลยพ่อโอ้ยที่นี่มีคุณหมอคุณหมอคุณช่วยทำอะไรสักอย่างสิตอนนี้พลังงานชีวิตของเดอะซันค่อยๆลดลงเท่าอาคินแล้วนะคะแต่ว่าฉันสามารถเพิ่มเลื่อนให้เดอะซันได้นะคะเดอะซันค่า HP ของนายมันต่ำมากไปหาที่ลบไปก่อนแล้วเดี๋ยวลูกน้องของฉันจะเติมค่า HP ให้เฮ้ยโอ้หายไปไหนแล้ววะคุณไม่คันจะมาแล้วทุกคนกลับไปยังที่
เรียกผมปกติเถอะพี่อาคินนี่นายตัวจริงใช่ไหมนายถูกยิงอ่ะเนี่ยเป็นไรหรือเปล่าผมไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกคุณหมอนิสาช่วยผมไว้คุณหมอผู้หญิงคนนั้นน่ะนะที่ลงเครื่องมาเนี่ยแหละครับผมไปธุระที่ต่างประเทศแล้วกลับมาก็เพิ่งรู้เรื่องเมื่อกี้เองหมายความว่าตอนที่ทนายวินไทยเสียชีวิตคุณอาคินอยู่ที่ต่างประเทศใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ต่างประเทศจริงเหรอคะขอโทษนะครับคุณอาคินไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยที่ฆ่าทนายวินไทยครับมันจะเป็นไปได้ยังไงคะหลักฐานเห็นชัดใช่ค่ะหลักฐานชัดเจนมากเลยนะคะนั่นคือคนร้ายที่ปลอมหน้าให้คล้ายคุณอาคินต่างหากครับปลอมหน้าเหรอคะแล้วเขาจะทำไปเพื่ออะไรอะคะใช่ค่ะทำเพื่ออะไรคะขอโทษนะคะเพื่อดิสเครดิตทางธุรกิจค่ะตอนนี้ทางตำรวจพบหลักฐานหลายอย่างที่แสดงว่าคุณอาคินโดนใส่ร้ายทางคุณอาคินเองก็มีหลักฐานยืนยันที่อยู่ชัดเจนและมีพยานหลายปากยืนยันตรงกันว่าคุณอาคินไปต่างประเทศจริงค่ะมีหลักฐานด้วยเหรอคะแสดงให้ดูได้เลยเอาเป็นว่าผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันเลยผมจะตั้งรางวัลนำจับคนร้ายที่บุกเข้าไปทำร้ายทนายวินไทย1 ล้านโกลด์คอยน์โอ้1 ล้านเลยเหรอคะสูงมากเลยนะคะโอ้ใช่ค่ะและใครก็ตามที่แจ้งเบาะแสอัคคินตัวปลอมให้กับผมได้มารับรางวัลกับผมได้เลยครับแล้วทำไมวันนี้ลูกคุณอาคินดูเปลี่ยนไปล่ะคะอย่างนี้เราจะแยกได้ยังไงล่ะว่าคนไหนอาคินตัวจริงหรือว่าตัวปลอมแยกยังไงอะคะจะแยกได้ยังไงอะคะคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีการเปลี่ยนบรรยากาศบ้างใช่ไหมครับและอีกอย่างเนี่ยผมกำลังเสียใจอยู่
ผมไม่มีเวลามานั่งแต่งตัวคดีตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากสสพักฝ่ายตรงข้ามได้แสดงหลักฐานว่าสสช.อยู่เบื้องหลังในการทุจริตในโครงการต่างๆอีกทั้งยังพบว่าสสช.ยังเกี่ยวข้องกับการตายของอาคายทวีกิจเกียรติทำให้ตอนนี้ตำรวจสามารถปิดคดีได้อย่างเรียบร้อยอาคายอย่างนั้นเหรอนี่นายยังมีเรื่องอะไรไม่ได้บอกฉันอีกไหมเนี่ยนายเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมกลัวว่าผมจะเสียพี่ไปจริงๆนี่นายใช่อคินคนเดิมที่ฉันรู้จักหรือเปล่าในโลกใบนี้เนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยนะพี่ที่ไม่ใช่เรื่องจริงแต่หนึ่งในสิ่งที่ผมมั่นใจว่ามันเป็นเรื่องที่จริงแท้แน่นอนก็คือความผูกพันที่ผมมีกับนางนี้พี่ถามหน่อยได้ไหมชื่ออโคจริงๆเหรออะใครอ่ะอาคายอาคายอาคินอาคายชื่อแปลกอ่ะก็ฉันต้องเขียนเรื่องว่าอาคินเนี่ยมีฝาแฝดชื่ออาคินอาคายมันก็ดูเข้ากันดีอยู่ป่ะก็พอได้อ่ะแล้วฝาแฝดคนเนี้ยก็เขียนจดหมายสารภาพว่าเป็นคนฆ่าทนายวินที่เราเห็นแล้วส่วนชอนเนี่ยฉันก็เขียนว่าตำรวจเจอเบาะแสว่าทุจริตแล้วก็เป็นคนร้ายที่ฆ่าอาคายด้วยสุดยอดเข้มข้นมากสุดนี่ฉันถามนายจริงๆเถอะนายจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะถ้าไม่ใช่ที่นี่พี่จำพวกหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่พี่ชอบดูได้ไหมหนังค่ายนี้เนี่ยมันก็มีหลายจักรวาลใช่ไหมพี่แล้วฮีโร่แต่ละจักรวาลเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันบางครั้งเขาก็มาช่วยกันสู้กับเหล่าวายร้ายเขาร่วมทุกข์ร่วมสุขส่วนบางครั้งเนี่ยฮีโร่จากจักรวาลนี้ตกหลุมรักฮีโร่ที่อยู่ในอีกจักรวาลหนึ่งจนเขาอยากจะย้ายไปอยู่กับคนที่เขารักเลยนี่แปลว่านายจะย้ายไปอยู่อีกจักรวาลหนึ่งงั้นเหรอมันเป็นจักรวาลแบบไหนกันนะแล้วนายจะปลอดภัยเหรอพี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับผมไปอยู่ที่นู่นเนี่ยผมก็เป็นแค่คนธรรมดาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเพราะอย่างนั้นเนี่ยผมถึงอยากให้พี่มีชีวิตเป็นของตัวเองพี่ใช้ชีวิตของพี่โดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับผมพี่จะได้เจอคนที่ใช่คนที่จะมาเติมเต็มอนาคตของชีวิตพี่ไงแต่ฉันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีอ่ะต่อจากนี้เป็นต้นไปผมจะขอคืนชีวิตของพี่ให้กับพี่นะพี่ลิโอฉันขอบใจนายมากนะอาคินแต่นายก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าฉันกับนายเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เจ้านายกับลูกน้องกันนี่คือความรู้สึกจากใจของฉันเลยนะ
นับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยฉันขอให้นายกับคุณหมอนิสามีความสุขกันมากๆนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ที่รู้ไหมผู้หญิงที่โลกนั้นเนี่ยเขาไม่ชอบให้เราอยู่กับเขาเพราะความรับผิดชอบแล้วมันแปลกตรงไหนอ่ะเราเป็นผู้ชายก็ต้องรับผิดชอบไม่ใช่หรอน่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นผู้ชายมั้งเราก็เลยไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เราก็เลยเห็นว่ามันไม่จำเป็นผู้หญิงพวกนั้นเนี่ยเขาต้องการความรักแล้วนายไม่ได้รักเขาหรอ